ลดเบาๆค่อยเกิดเพี้ยไฟไรแดงนะคะหนอนแมลงไม่มีเลยค่ะไม่มีใบหยิกไม่งอนะคะเขียวงามดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำปุ๋ยไว้ใช้เองแบบง่ายๆด้วยตัวเราเองเลยนะคะหาวัสดุอุปกรณ์ก็ง่ายมากๆในครัวเรือนของเรานี้แหละนะคะบำรุงพืชผักตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะทำยังไงให้เขาโตเร็วเขียวงามไม่แกละไม่แกลนไม่ใบเหลืองนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะคะน้าค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเพาะไว้นะคะประมาณ 7-10 วันเขาก็จะเริ่มงอกนะคะแล้วก็สักประมาณหลังจากนั้นเนาะเราก็รดน้ำเช้าเย็นค่ะประมาณสัก 20-25 วันแล้วก็เอาลงกระถางได้นะคะอย่างเช่นพวกมะเขือนี่เหมือนกันค่ะหลังจากที่เราเพาะก็ประมาณ20วันนะคะขึ้นไปแล้วก็นำลงแปลงหรือว่าลงกระถางได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขาใบเขียวงามแล้วก็ใบไม่เหลืองไม่แกละไม่แกลนโตเร็วเขียวงามนะคะเพื่อที่จะให้ผลิดอกออกผลให้เราค่ะเนี่ยค่ะนี้ก็เพาะไว้นะคะนี่เราก็สามารถแยกนะคะแล้วก็นำไปลงแปลงได้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีน้ำสาวข้าวค่ะน้ำสาวข้าวนี่คือคุณผู้ชมเก็บใหม่ๆเลยนะคะไม่ต้องค้างคืนไว้เนาะก็มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นค่ะสามารถผสมน้ำลดได้เลยนะคะถ้าต้นผักเล็กๆแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่แบบเข้มข้นเยอะนะคะนี่คือแม่จะมีผักเยอะเนาะก็ใช้ประมาณ2ลิตรถึง3ลิตรนะคะคุณผู้ชมมีน้อยๆก็ใช้น้อยๆได้ค่ะเจือจางได้แล้วก็ใช้ได้บ่อยๆนะคะในนี้เขาจะมีวิตามิน B นะคะมีธาตุเหล็กนะคะซึ่งจะเป็นต่อการบำรุงพืชผักต้นเล็กๆมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทำให้เขาแข็งแรงเนาะลำต้นอ่ะแข็งแรงแล้วก็รากหาอาหารได้ดีพอเขาดูดสารอาหารได้ต้นเขาก็จะแข็งแรงเนาะแล้วก็ไม่เกิดโรคด้วยพวกพืชใบเหลืองอะไรพวกนี้ค่ะโรคหน้ารากเน่าคนเน่านะคะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังก็คือเป็นวิตามินนะคะเสริมสร้างให้ต้นกล้าเล็กๆนะคะเขียวงามแล้วก็ไม่ค่อยเหี่ยวง่ายนะคะในนี้เขาก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 ค่ะคุณผู้ชมใช้บ่อยๆใบเขียวค่ะแล้วก็โตเร็วมากๆนะคะต่อไปค่ะสำหรับพืชผักกินใบนะคะนมรสจืดค่ะคุณผู้ชมมีแคลเซียมนะคะมีโปรตีนมีวิตามินนะคะในนี้ค่ะนมเหลือๆนะคะอย่าทิ้งค่ะนำมาใช้ได้นี่คือนมลูกดื่มไม่หมดนะคะแล้วก็เขาเริ่มที่จะโตแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะโรงเรียนให้มาบางทีแล้วก็เอามาบำรุงพืชผักได้นะคะในนมรสจืด นะคะเขาจะมีโปรตีนวิตามินนะคะมีแคลเซียมสูงมากๆเลยนะคะซึ่งจำเป็นต่อการบำรุงพืชผักยิ่งใช้กับไม้พืชผักไม้ใบนะคะคุณผู้ชมใบเขาจะเขียวแล้วก็กรอบน่ารับประทานมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะฝนกำลังจะมานะคะคุณผู้ชมต่อไปนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะใบเขายังอ่อนต้นยังอ่อนซึ่งมีการดึงดูดของพวกหนอนแมลงมากๆค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราควรที่จะกำจัดแมลงแล้วก็ป้องกันแมลงไว้ก่อนเลยค่ะไม่งั้นไม่เหลือนะคะพวกหอยทากแมลงหนอนต่างๆชอบมากัดกินใบอ่อนๆ นะคะใช้น้ำส้มควนไม้ค่ะนี่แถวบ้านไม่จิ๋มจะหาซื้อง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเผาถ่านนะคะก็จะมีเครื่องมือเนาะกว่าจะได้กันออกมาเป็นแบบนี้แต่สำหรับคุณผู้ชมนะคะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะมีหลายยี่ห้อนะคะสามารถบำรุงดอกเลี้ยงดอกเลี้ยงผลได้ด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะมีไว้ติดบ้านไว้เลยนะคะเป็นแบบธรรมชาติค่ะปลอดสารนะคะนี่น้ำส้มควนไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาค่ะนมรสจืดนะคะประมาณ 3-4 ช้อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอัตราการใช้กันเลยนะคะใช้น้ำ20ลิตรนะคะต่อปุ๋ยน้ำที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะนี่แม่จิ๋มใส่ถังเนาะก็ถังละ10ลิตรเนาะก็ใช้ครึ่งหนึ่งไปก่อนนะคะโอเคเลยจ้ะคุณผู้ชมใช้รสได้บ่อยๆนะคะสูตรนี้แล้วก็นี้นะคะน้ำส้มควันไม้นะคะคุณผู้ชม4ช้อนเลยค่ะป้องกันหนอนแมลงต่างๆค่ะคนนี้เข้ากันเลยนะคะเท่านี้ก็นำไปราดรสทางดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะเราก็จะได้พืชผักนะคะ
ต้นกล้าเล็กๆนะคะโตเร็วเขียวงามปลอดสารพิษนะคะพร้อมกับป้องกันหนอนแมลงมากัดกินใบต้นอ่อนๆได้อย่างสบายเลยค่ะเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็วิธีการใช้กันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปบำรุงนะคะพืชผักต้นเล็กๆให้เขียวงามแม่จิ๋นพามาชมก่อนนะคะนี่เป็นผักชีนะคะผักชีนี่ก็ปลูกยากนะคะเอาใจยากดินจะชอบเป็นเชื้อรานี่ก็ทำให้รากเน่าคนเน่าได้นะคะยุบง่ายค่ะอากาศร้อนก็ยุบค่ะเราต้องดูแลดีนิดนึงค่ะเนี่ยเขียวงามนะคะใช้สูตรนี้ได้นี่ผักชีลาวค่ะคุณผู้ชมมีวัสดุเหลือใช้นะคะอย่าทิ้งอย่างพวกบัวพวกขวดน้ำอย่างนี้ค่ะมาปลูกผักสวนครัวไว้เล็กๆแบบนี้นะคะไว้เก็บกินที่บ้านก็ดีไปอีกแบบนึงนะคะคุณชมดีกว่าเราจัดทิ้งให้เป็นขยะค่ะนี่ก็จะเป็นต้นกล้าคะน้าที่แม่จิ๋มเพิ่งแยกออกมานะคะมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงไร้หนามต้นเดียวนี้ก็โอ้โหเก็บกินไม่ไหวค่ะนี่ก็จะเป็นที่แยกออกไปเมื่อสักครู่นะคะเนี่ยมันแบบว่าต้นไม่ถี่มากเราก็ปลูกต่อบำรุงต่อเขาก็จะเคี้ยวงามต้นใหญ่ค่ะผักชีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะให้เขาเขียวงามโตเร็วปลูกใหม่ๆนี่เราอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยนะคะเขาจะเค็มเนาะพอเกิดความเค็มปุ๋ยนี่ก็คือแบบอาจจะเน่าได้อะค่ะนี่พอได้แล้วก็รดเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าลงกระถางนะคะต้องรอให้เขาติดก่อนนะคะสักประมาณ 10-15 วันเราค่อยบำรุงด้วยปุ๋ยสูตรนี้พร้อมกับป้องกันหนอนแมลงไว้ก่อนเลยค่ะบำรุงบ่อยๆค่ะอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเดี๋ยวเขาก็โตเร็วมากโตเร็วทันใจเลยล่ะค่ะเนี่ยเห็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็งามค่ะแข็งแรงด้วยแล้วก็ถ้าให้สูตรนี้บ่อยๆนะคะเขาก็จะไม่เหลืองนะคะปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้กินเองนะคะอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อค่ะหมุนเวียนเลยค่ะคุณผู้ชมปลูกหมุนเวียนกันค่อยๆเก็บผักชีนะคะเวลารดต้องรดเบาๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้นเขานะคะจะลู่ไปตามดินเลยค่ะมะเขือนะคะต้น2ต้นนี้ก็เก็บกินไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะอย่างแม่จิ๋มก็ปลูกทั้งลงดินนะคะปลูกเยอะเหมือนกันค่ะบางทีแบบเก็บไม่ทันเลยนะคะไปจำหน่ายในหมู่บ้านก็มีค่ะแบบขายแบบถูกๆอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็แก่เก็บกินไม่ทันนะคะคุณผู้ชมลองนำวิธีนี้ค่ะไปปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองนะคะพร้อมกับวิธีบำรุงแล้วก็ป้องกันนอนแมลงต่างๆแบบนี้เลยจ้าพริกค่ะปลูกลงดินนะคะกำลังงามเลยรดเลยป้องกันพวกเพี้ยไฟไรแดงต่างๆนะคะสูตรนี้ก็ได้เช่นกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่จะออกดอกแล้วนะคะเนี่ยถ้าเขาอยู่ลักษณะแบบนี้เราบำรุงบ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้น้ำยาป้องกันหนอนแมลงต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเกิดเพี้ยไฟไรแดงนะคะใบหยิกใบงอค่ะเราก็จะได้ผลผลิตแบบนี้แหละนะคะเริ่มที่จะออกดอกแล้วก็ติดผลค่ะนี่ค่ะต้นเล็กๆนะคะก็ออกดอกติดผลแล้วค่ะเนี่ยดอกไม่ร่วงนะคะเพี้ยหนอนแมลงไม่มีเลยค่ะไม่มีใบหยิกไม่งอนะคะเขียวงามดีค่ะเราก็จะได้ผลผลิตนะคะดอกไม่ร่วงติดผลแบบนี้เลยจ้ากวางตุ้งค่ะนี้หว่านไว้นะคะประมาณ15วันถึง20วันเราก็นำไปลงแปลงนะคะขยายออกได้เลยนะคะหรือว่าจะลงกระถางก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ขยายไว้แล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราก็บำรุงด้วยสูตรนี้ได้เช่นกันค่ะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีปุ๋ยคอกขี้วัวนะคะก็สามารถหว่านหวานโรยได้เลยนะคะยิ่งเคี้ยวโตเร็วมากๆเลยค่ะสะดวกสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นได้เลยนะคะหลังจากได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมผสมปุ๋ยที่เรานั่นแหละรดเลยค่ะเ
่อไปนะคะน้ำซาวข้าวคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้เลยค่ะเยอะๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบว่าไม่ค่อยได้หุงข้าวใช่ไหมคะก็ทำเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไว้ใช้เลยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทั้งเร่งดอกเร่งผลบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะมีประโยชน์มากๆด้วยนะคะประหยัดปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อแบบว่าปุ๋ยมาใส่แบบแพงๆค่ะเท่านี้เราก็สามารถทำปุ๋ยไว้ใช้เองได้แล้วนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ